สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําแกงมัสมั่นไก่จริงๆเมนูนี้ทําไม่ยากนะคะแค่เราปรุงรสให้ได้รสชาติที่เข้มข้นก็จะอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็เป็นเมนูที่เราทําทิ้งไว้แล้วก็สามารถอุ่นทานวันหลังได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะเราก็มาเตรียมวัตถุดิบก่อนนะคะเราใช้มันฝรั่ง 1,200 กรัมนะคะใช้มันฝรั่งเพราะว่ามัสมั่นอุ่นหลายวันจะอร่อยนะคะถ้าหากว่าใช้มันเทศอุ่นหลายวันมันเทศจะเละแต่มันฝรั่งจะไม่เละค่ะปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นตามชอบเลยค่ะถ้าหั่นชิ้นใหญ่ก็จะใช้เวลาต้มนานหน่อยนะคะกว่าจะนิ่มแต่ถ้าเป็นชิ้นเล็กก็จะใช้เวลาน้อยกว่าชิ้นใหญ่ค่ะสูตรโบราณก็จะใส่หอมใหญ่นะคะแล้วก็ใส่หอมใหญ่ลูกใหญ่ลูกนึงค่ะแล้วก็ผ่าสีพอค่ะวัตถุดิบทั้งหมดนะคะก็จะมีมันฝรั่ง 1,200 กรัมน่องไก่ 1,300 กรัม2อย่างนี้รวมกันก็2โลครึ่งนะคะแล้วจะใส่อะไรมากอะไรน้อยก็ได้ค่ะหอมใหญ่ตัวลิสงเราไม่ค่อยทานกันมากนะคะก็จะใส่แค่นิดเดียวพริกแกงมัสมั่นร้านที่เราซื้อจะหอมมากนะคะเราจะไม่ใส่ใบกะวานหรือลูกกะวานเพิ่มเลยค่ะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลาค่ะเราใช้กะทิสำเร็จรูป1กิโลนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปลงมือทำได้เลยค่ะใส่กะทิประมาณ3ถ้วยตวงลงไปเคี่ยวกับพริกแกงนะคะเคี่ยวจนพริกแกงหอมนะคะแล้วก็กะทิเดือดแล้วก็ใส่ไก่ลงไปต้มเลยค่ะไม่ต้องคนนะคะกดให้ไก่จมน้ำหน่อยค่ะปล่อยให้เดือดประมาณสัก2นาทีนะคะแล้วก็เติมกะทิที่เหลือลงไปให้หมดเลยค่ะปล่อยให้เดือดอีกทีหนึ่งแล้วก็ใส่มันฝรั่งหอมใหญ่ลงไปแล้วก็ปรุงรสเลยค่ะน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะก็คนนิดหน่อยนะคะแล้วก็กดมันฝรั่งหอมใหญ่ไก่ให้จมน้ำนะคะมันฝรั่งของเราหั่นชิ้นใหญ่นะคะเราก็จะเคี่ยวทิ้งไว้ประมาณ30ถึง40นาทีแล้วแต่เรานะคะว่าจะชอบให้มันกับไก่เปื่อยแค่ไหนผ่านไป30นาทีแล้วนะคะแล้วก็จะเช็คดูว่าไก่กับมันใช้ได้หรือยังมันก็นิ่มแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้นิ่มมากถ้าหากว่าชอบแบบนิ่มมากก็ให้ต้มต่ออีกประมาณ10นาทีค่ะของเราจะพอแค่นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะอุ่นตอนเย็นแล้วก็พรุ่งนี้เช้าอีกรอบหนึ่งค่ะเวลาทำครั้งคืนไว้จะอร่อยกว่าเวลาที่เราทำแล้วทานเลยนะคะปิดไฟแล้วก็จะใส่ถั่วคั่วลงไปด้วยนะคะถ้าใครชอบทานแบบนิ่มๆหน่อยนะคะก็ใส่ไปต้มพร้อมกับมันฝรั่งเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปของพวกเราคลิปต่อไปและพูดคุยสอบถามกับพวกเราได้ที่เพจ Facebook ส่วนครัวคุกกิ้งอย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ